อยากจะบอกว่าข้าวซอยเฟื่องฟ้าที่ดังมากเนี่ยหาไม่ยากเลยถ้าเกิดเรารู้จักจวนผู้ว่าตรงนี้เองข้างสะพานนวรัตน์นะถนนเจริญประเทศซอย1กับเดินอ้อมไปทางไนท์บาซ่านู้นเดินอ้อมไปนู้นไปสีดอนชัยแล้วกลับมาทางนี้เข้าซอยนี้ปรากฏเอ้าจริงๆก็อยู่ใกล้ๆนี่เองถ้าเกิดเราเข้าทางนี้นะครับเข้าทางนี้ก็คือไม่ไกลจากวัดอุปคุตด้วยซ้ำทุกคนนะครับนี่ไม่ไกลจากวัดอุปคุตไม่ไกลจากโรงแรมเพชรงามเข้าทางนี้นะครับก็จะเจอข้าวซอยเฟื่องฟ้าแล้วแต่เดินอ้อมโลกมากเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันเนาะมีของฝากเพียบเลยทุกคนเป็นแนวแบบอิสลามหน่อยนะคะอันนี้เป็นเนื้อหยองจ้ะทุกคนนะฮะเนื้อหยองนะจ๊ะมีอันนี้ไก่เชียงนะจ๊ะคงจะไม่ใช่หมูแน่นอนนะทุกคนสารพัดจะเป็นอิสลามจ้ะอันนี้คือเป็นข้าวซอยตัดข้าวซอยตัดนะจ๊ะทุกคนน่าจะไปดูเมนูกันนี่ร้านนะครับทุกคนบรรยากาศเป็นแบบนี้นี่ทำกินของฝากทุกคนนะทุกคนเป็นแนวแบบนี้น่ากินไหมทุกคนครบนะจ๊ะของฝงของฝากน้ำผึ้งก็มีจ้ะทุกคนไก่เชียงคุณเชียงมีหมดเลยครบถ้วนเลยไม่ต้องไม่ไกลจากวัดโลรสไหมอ๋อวัดโลรสไปอีกนิดเดียวพอถึงวัดแสนฝางก็จะเป็นวัดโลรสท่าแพตรงนั้นเนาะแต่ตรงนี้อยู่ตรงเจริญประเทศซอย1จ้ะทุกคนนี่จ้ะข้าวซอยเฟื่องฟ้านะจ๊ะเฟื่องฟ้านะจ๊ะตรงนี้จะเป็นย่านพาณิชย์ธนาคารอิสลามทุกคนนี่นะก็จะเป็นดุกอิสลามเลยจากตรงนี้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินดีกว่าหิวละเป็นอาหารไทยราดแกงก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวไปกินข้าวซอยกันจ้าอันนี้อะไรอ่ะขนมนางเล็ดก็มีนะจ๊ะข้าวกงข้าวเกลียวแล้วแคปกระเพาะปลาอะไรเอ่ยกระเพาะปลาเหรอครับหนังฟองอ๋อหนังฟองนี่เราประเดิมด้วยข้าวหมกนะจ๊ะทุกคนนี่ข้าวซอยนะจ๊ะข้าวซอยจ้ะทุกคนน่ากินมากเลยอ่ะเป็นอย่างนี้เนาะดูสิน้ำซุปนี่นะนี่ข้าวซอยจะมีผักกาดดองแบบไม่ธรรมดานะทุกคนดูสิผักกาดดองแบบยูนนานด้วยนะนี่จะเป็นแนวแบบไทยอิสลามจีนผสมกันเนาะน่าดูสิอ่ะเริ่มข้าวหมกก่อนจริงๆเราจะแบบเริ่มข้าวซอยก่อนนะเริ่มข้าวหมกก่อนเนาะนี่ราดน้ำพริกจริงๆน่าจะเห็นของกินด้วยนะตั้งสูงๆประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรทุกคนนะฮะเมื่อกี้เดินไปนู้นเดินตรงไปสุดในบาซ่าออกสีถนนสีดอนชัยเลี้ยวซ้ายตรงถนนช้างคลานแล้วก็เข้าถนนเจริญประเทศมาซอย1นะฮะต้องบอกว่าอร่อยแค่ไหนดูอาจารย์สิที่จะมีข้าวซอยไก่เนื้อข้าวซอยลูกชิ้นมีปลาปลาซอยเป็นยังไงเอ่ยปลาปลาซอยปลาเปี๊ยะทอดซุปหางงูข้าวหมกไก่ข้าวหมกแพะข้าวห
ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดข้าวหมกไก่ทอดก็มีเกี๊ยวแกงเนื้อเกี๊ยวแกงไก่เกี๊ยวน้ำก็มีนะครับลูกหางวัวแล้วก็ของกินของฝากก็มีหนังทองเนื้อน้ำค้างน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มนมวัวแผ่นประกาศดองประกาศดองแบบที่กินกับข้าวซอยนะครับไก่ก็นุ่มสุดยอดยอดคนมาที่ข้าวซอยทุกคนประกาศดองนะครับใส่ลงไปหมดเลยประกาศดองนะครับโอ้ยปลาเปี๊ยะด้วยโอ้ยอร่อยมากจะบอกเดี๋ยวต้องถ่ายอันนี้ก่อนก็เลยต้องหยุดถ่ายเป็นอย่างยาครับจะได้อยู่ในคลิปเดียวกันไงเราเดินติ๊กต็อกเราจะได้อัดง่ายขึ้นอร่อยมากเดี๋ยวครับผสมข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยต้องบีบมะนาวทุกคนบอกปีบอกปีแล้วก็ประกาศดองนี่คือแบบไม่ใช่ประกาศดองที่เราเห็นกันธรรมดานะจ๊ะของอิสลามเนี่ยจะเป็นไทยแบบยูนนานจีนอิสลามจะเป็นประกาศดองที่แบบเฉพาะเหมือนกับทำเป็นเหมือนอาจารย์นะครับเปรี้ยวๆหวานๆนะจ๊ะไม่ใช่ประกาศดองที่ไร้คุณภาพนะจ๊ะแต่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยทุกคนใครชอบใส่น้ำพริกเผาไปหน่อยก็ได้นะจะแบบกันเนี้ยมีความกลมกล่อมอยู่แล้วเคี้ยวโดนประกาศดองแล้วปกติจะเป็นคนที่ไม่กินประกาศดองเพราะอะไรรู้ใช่ไหมของดองแต่อันนี้ประกาศดองมันไม่ธรรมดามันไม่เหมือนแค่ประกาศดองอ่ะเขาเอามาเหมือนกับมายำมีความเป็นพริกอยู่นะครับเวลาอร่อยนะครับเราเสียแซงไม่ได้แต่เราก็เห็นรายการทำอาหารจะต้องแบบอร่อยเราเหมือนกับเราไม่เชื่อนะแต่อินเนี่ยวันนี้ไปกินอาจจะเป็นคนอร่อยง่ายหรือเปล่าไม่รู้แต่อร่อยจริงอร่อยจริงบางคนบอกว่าลิ้นจระเข้ไม่ทำได้ลิ้นจระเข้จ้ะชาลิ้นชาละวันอร่อยมากโอ้ที่สุดจ้ะที่สุดอย่าลืมทำเลนะนะครับถนนเจริญประเทศซอย1แถวไนบาซ่าถ้าเดินเลยไปก็นู้นต้องย้อนมาถ้าเดินตรงนึกถึงจวนผู้ว่าไว้ตรงสะพานนวรัตน์นี่เองนะครับงงหรือเปล่าเงินงงก็ต้องหลงก่อนถึงจะมาถูกนะครับอร่อยมากเดี๋ยวขอคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันอีกขอส่งคลิปนี้ก่อนโอ้โหเหมือนเวอร์นะจะอร่อยจริงอร่อยจังฝากติดตามด้วยทุกคนเม้นมาได้ว่าแต่ละคนกินข้าวซอยที่ไหนมาเป็นยังไงบ้างแตกต่างยังไงนะครับเรามากระตุ้นเศรษฐกิจกัน